ิชชั่นทุ่งบุญพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทุ่งบุ o พอดแคสต์นะครับตอนพิเศษนะครับอย่าอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องโควิดกันนะฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่อยากจะมาเล่าให้ฟังอีกมุมมองหนึ่งของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า พยายามเต็มที่ในการที่จะช่วยให้ประเทศเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับอยู่ในห้องส่งของผมพี่เก่ง RGB เชฟนิูดีนิรับกับมาที่มิชชั่นดูมูลิครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีครับคราวนี้เรื่องเครียดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับครับแล้วก็พี่ชีครับพี่ชีนั่ตัวเองหนึ่งได้ไหมครับผมพี่ชีครับชื่อชีนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ดีป้านะครับจริงๆก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นหลักนะครับแต่วันนี้ก็มาดูเศรษฐกิจโควิดเป็นหลักครับครับแล้วก็มีคุณโจ้ะเขโจบอกว่าไม่ ไม่พูดขออยู่อยู่อยู่ข้างหลังเป็นกองหลังเ <นะ S 1> ป็นกองหลังครับ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เรา,เาต้องต้องบอกวันนิดนึงเพราะว่าสถานการณ์เรามันเปลี่ยนเยร็วเกินนะครคะวันนี้ส7 17ด <17 S 1> มีนาคมตอนเช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราคุยในวันนี้ก็จะมีถึงแค่นี้แหละนะฮะสิมีนาคมนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามลงเทปให้ได้คืนนี้เลยนะครับอย่างนี้ก่อนครับผมก็เราเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้ว น่าจะเป็นวันเสาร์มั้งเราเห็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งออกมานะฮะเล้วขามีคนแชร์ไปเต็มไปหมดเลยนะฮะที่เป็น real time tracking อันนี้เป็นเป็นที่มาของของความพยายามของทีมงานสตาร์ทอัพทั้ง จริงๆส่วนหนึ่งครับจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างลองสตอรี <te ่นิดหนึ่งนะครับพอดีว่าเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้มันมีทั้งผีน้อยนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเราก็ต้องการรู้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาจะไปไหนไปเที่ยวไหนนะครับผีน้อยจะกักตัวเองไหมนะครับมีการประกาศประเทศเสี่ยง4บวก2นะครับขึ้นมานะครับว่าประเทศพวกนี้เข้ามาต้องคอดเนือทั้งหมดนะครับพอมันมีการเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างนะครับมันก็เลย จำเป็นที่เราต้องแฝกคนพวกนี้ให้ได้คราวนี้จะทํำยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญคือมันก็ต้องหาทางที่จะแฝกคนพวกนี้ให้ได้นะครับมันก็เลยมีพัฒน,นาการมนรุมมาตุ้มกันนิดนึงนะครับ,รบเมื่อเมื่อเมื่อคุยกิที่แล้วนะครับว่าเราจะใช้แอปไหนแอปใหม่จะพัฒนาทันไหมแต่คนมามาแล้วพอคนมนมาแล้วมันพัฒนานไม่ทันมันก็ต้องหา อะไรลงที่มันใช้ได้ลงไปเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้ไอ้คนที่มันเข้ามาในประเทศเราเนี่ยมันไปจะไปไหนจะไปเดินทางไปยังไงนะครับจะอยู่กักตัวเองจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มเริ่มหาแอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้ในการกักตัวตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการท่าเองการท่าอากาศยานนะครับเขามีแอปที่ AOT Apps นะครับอันนั้นก็เป็นแอปหนึ่งที่ใช้สําหรับทุกคนเลยที่เข้ามาประเทศไทยเพื่อจะจะบอกว่าไอ้คุณเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะเราจะได้ t r a c คุณได้ไม่ว่าจะเป็นจากเบอร์มือถือนะครับจากญามือถืออะไรก็ตาม เมื่อกรณีถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะครับแต่ว่าก็จะมีแอปที่เราบอกว่ามันต้องเรียลไทม์น่อยๆแหละเพราะว่ามันต้องรู้ว่าเขาออกอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าเขาอยู่ในโฮมควอนทีนคือกักตัวเองอยู่ในบ้านจริงหรือเปล่ากักตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ควรจะต้องกักจริงหรือเปล่านะครับล้วก็มีแอปอีกตัวหนึ่งชื่อไซคิก นะครับก็เอาไปลงไปใช้นะครับแต่ว่า,าพอเอาลงไปใช้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการอย่างที่บอกว่าอาจจะมาลุมมาตุ้มช่วงแรกนะครับแต่ตอนนี้ไอตัว ATF เองก็ขยายความสามารถในการทำ real time t r a c k i n g แล้วคราวน,นี้กลายไปว่านักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็ใช้ ATF เป็นหลักนะครับทุกคนก็จะถูกมอนิเตอร์วันนี้เขาก็แจ้งไปทุกสายการบินแล้วครับก่อนเข้าประเทศไทยถ้าไม่โหลดแอป,ปตัวนี้ก็มีสิทธิ์จะถูกปฏิเสธเข้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นใจว่าวันนี้เราก็จะไม่ใช่พวกตาบอดคำช้างแล้วเราจะรู้แล้วว่าใคาร ก็คือถ้าเกิดสมมติเกิดเรื่องขึ้นมาจุดหนึ่งมันจะได้ track ไปได้ใช่ไหมเช่นสนามมวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ครับอะไรอางเป็นต้นใช่ไหมเราสามารถ track ได้ทั้งจากเคสตอนนี้ก็คือเรียลไทม์เลยแต่ว่าคนนี้ไปที่ไหน2ก็คือมันมีมือถือใช่ไหมครับมีเบอร์มือถือมีเบอร์อะไรต่างๆเราสามารถ track ได้ว่าณเวลานั้นมีใครอยู่ในที่ที่เดียวกันบ้างใครอยู่ใกล้กันบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถ trace ไปที่เคสอื่นๆได้นะครับอันนี้เป็นด้านของฝั่ง tracking ใช่ใช่ไหมฮะเราจะมีอย่างอื่นอีกใช่ครับ <น>ครับครับ<ก>น,<า>นอก<า>จากนี้ก็คือทางกลุ่มของกลุ่มผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับ,รบผมของอสมาคมสตาร์ทอัพไทยแลนด์อย่างเงี้ยครับเขาก็มีการรวมกลุ่มกัน,นะฮะแล้วก็ทำเพจขึ้นมาครับชื่อเพจ เป็ดไทยสู้ภัยนะครับผมไปตามเรียบร้อยใช่ใช่ก็เป็นเพจนี้เขาก็พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำโดยมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของการกระจายข่าวที่เป็นข่าวจริงเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามคัดกรองข่าวที่เป็นเฟกนิวส์โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่เฟกนิวส์นี่เยอะมากเยอะจนไม่น่าเชื่อใช่เชื่อไหมคือคือผมเนี่ยมันทําอยู่ในส่วนที่คอยมาดูซิว่ามันมีข่าวอะไรบ้างอยู่ในฝั่งของคอนเทนต์เนี่ย ปรากฏว่าก็โหแบบข่าวเฟกนิวเยอะมากแล้วก็หลายๆอันอัานถูกแชร์ไปไกลจนบางครั้งก็แอบสงสัยนะว่าคนทำเฟกนิวนี้เขาทำไปทำไมเหมือนกันจริงฮรแล้วมาในทางที่ช่องทางแบบช่องทางที่เราควบค contr ยากมากใช่ในไลน์พ่อแม่ผมจะตื่นตระหนกตกใจมากต้องส่งมาถามตลอดผมก็แต่เราก็ต้องเช็คเหมือนนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันไหนจริงไม่จริงฮะเราก็ลองหาดูเฮ้ยถ้าเกิดมนไม่มีสำนักข่าวใหญ่ๆญ่รีเฟอร์ถึงเลยเนี่ยก็น่าจะแปลว่าเป็นเฟกนิวสมั้งโอ้หมันเยอะจริงนะฮะมันเยอะจริงคตอตอนนี้เรียกว่ามีทุกชั่วโมงอะ ครับแล้วก็อีกอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเขาพยายามที่จะคัดกรองคนที่จะไปตรวจหรือคนที่คาดการว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงผม,ผมว่านี้ทุกคนอยากฟังตอนนี้ใช่คือ<ะ>คือเป็นอย่างนี้ฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างแพนิก เหมือนเราคนแพนิกหมดเลยละใช่แล้วพอเราแพนิกปุ๊บเราก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นหรือเปล่าฉันเป็นหรือเปล่าแค่ตื่นมาตัวลุมๆนิดนึงก็รู้สึกจะอปจรงพยาบาแล้วเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงคนไอเราเริ่มจะแบบว่าเฮ้ยได้มองเราเองยังไม่กล้าไอเลยใช่ไหมใช่เออก็ปรากฏว่าก็เขาก็เลยพยายามคิดว่าจะทํายังไงให้คนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจรักษาเนี่ยมันไม่ไม่มีทางเพียงพอฮะก็เลยทําเป็นแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับให้เราอ่ะตรวจสอบตัวเราเองกันก่อนว่า เออเรา <Okay. S 1> มีความเสี่ยงขนาดไหนเรามีการใกล้ชิดกับคนต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าเราได้เดินทางไปที่ไหนหรือเปล่าแล้วก็ดูอาการของเราด้วยว่าเรามีการไอหรืออะไรมากน้อยขนาดไหนครับเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะตัวเองจะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้เราเข้าไปในในในเพจจะมีอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบ uh, ก็จะมี link อยู่ครับ,รบตอนนี้จริงมีระบบติดตามเนาะที่เราทําเป็น uh, แบบสอบถามแบบประเมินตัวเองง่ายๆ<ช>นะครับซึ่ง เข้าไปประเมินเนี่ยทุกวันไอ้เมื่อวานเปิดไปเมื่อวานวันนี้ก็เข้าไปประเมินสักสามพันกว่าคนและสามพันกว่าคนอันนี้อันนี้คือที่ไหนครับพี่ที่เป็ดไทยซูเปอร์สุดเลยใช่ไหมทีมเหครับนะฮะก็ก็ใครที่วันนี้ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหัวเลยนะฮะเราเขเข้าไปประเมินสักนิดนึงก่อน ก่อนท<ช>ี<ห>่เดินทางไปโรงพยาบาลเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนไปเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์เหมือนคนทุกคนไปกักกักตุนของเมื่อที่ที่แล้วนะครับรับรัไม่ไหวแน่พอพอทุกคนไปมันไม่ใช่ว่ามันจะดีนะเพราะว่าบางที<ช>งเราอ่ะสมมติคุณแท็บเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไรเลยใช่ไหมแต่คุณแท็บรู้สึกกังวลคุณแท็บก็เลยไปโรงพยาบาลเอาข้อจริงการไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องดีนะที่คุณจะต้องไปโรงพยาบาลกันตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความมีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ใช่จริงๆมีความเสี่ยงเลยครับเพราะว่า ตัวเลขจากอ่ขั้นแรกๆเนี่ยเห็นได้ว่าคนติดจากโรงพยาบาลเนี่ยพอสมควรเลย uh, นะครับเ uh, <okay. S 1> พราะงั้นเราก็พยายามจะบอกว่าทํำยังไงให้คนเนี่ยอ,อ,อยู่ที่บ้านนะครับ hmm. ถ้าไม่ไดเป็นอะไรมากเป็นแค่ไมซิมทอมเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับ hmm. อ,อ,อันนี้ก็ สอดคล้องกับเรื่องของไอ้ตัวการเตรียมตัวสําหรับไอ้ระยะ3ที่เรากลัวกันนี่แหละนะครับตอนนี้ระยะ2วิธีการจัดการคือเราแท็กทุกคนได้เราสามารถดูได้และทุกคนเข้าฮอสปิทอลไลซ์คือเข้าโรงพยาบาลหมดนะครับแต่พอระยะ3ถ้าเกิดถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นมานะครับอันนี้คือการเตรียมพร้อมเฉยๆนะครับเกิดสถานการณ์ที่มีคนเป็นจํานวนมากขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าโรงพยาบาลเราอาจจะไม่เพียงพอแปลว่าวันนั้นวิธีการจัดการจะต้องเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนจากการที่เราแทร็กทุกคนกลายเป็นว่าเราพยายามให้ทุกคนพยายามจะเซลฟควอลทีนตัวเองหรืออยู่บ้านามีโซเชียลดิเทนซิงที่บอกนะครับตอนนีน้ใช้คำนี้กันเยอะนะครับแล้วก็เ,เขาก็จะถ้าเขาเป็นอาการนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาลอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดทําให้ระบบสาธารณสุขเราสามารถรองรับคนที่เขาป่วยจริงๆหรือมีความต้องการจริงๆได้ผมทวนของพีช่ชีอีกทีนึงนะฮะว่าจริงๆ ในในระยะที่สามเนี่ยหลายคนก็ตั้งตั้งคำถามว่าเอ๊ะม,มัน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 เปลี่ยนจากระยะที่สองไงอ่าอันนี้ได้รับคำตอบไปแล้วก็คือคร,ระยะที่สามเนี่ยพอมันเกิดการติดเยอะๆเนี่ยวิธีการจัดการของภาครัฐจะเปลี่ยนใช่ครับด,ด้วยหมดเลยถูกไหมแล้วก,แวก็แล้วก็กระบวนการต่างๆที่เคยทําตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ครับ,รบมันจะมีอะไรที่เข้มงวดขึ้นไหมฮะ จริงๆเมื่อวานเขาก็เข้มงวดขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับ <ฮะ S 2> ผมว่าตอนเมื่อวานเขาก็ใช้2 plus ไปแล้วน<ฮ>ะครับที่บอกว่าวันนี้ก็จะเริ่มไปดูว่าถ้าที่ไหนเป็นที่ชุมชนนะครับห้ามชุมนุมเกินกี่คนห้ามห้ามเจอกันเกินกี่คนนะครับสถานที่เสี่ยงเช่นพวกจัดงานคอนเสิร์ตจัดอะไรพวกนี้ก็ขอให้ยกเลิกไปก่อนน<ฮ>ะครับแล้วก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะสั่งให้สถานที่ต่างๆจะปิดหรือเปิดนะครับตรงนี้ก็ผมว่าก็จะเริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่ทํายังไงให้คนเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในที่ อันนั้นเป็นที่สําคัญที่สุดที่เราจะลดอัตราการติดนะครับวันช่วงนี้หลายบริษัทก็บริษัทเริ่มเริ่มมความเยอะมากๆเลยนะฮะอาติ์นี้นี่ผมเห็นโหเต็มไปหมดเลยผมเชื่อว่าหลายคนเองก็ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่ต้องทําก่อนครับเป็นเป็นเป็น แบทไฟบังคับนะฮะใช่ใช่ใช่เราค่อยไป figure out กันเอาใช่เห็นบอกจุฬาครับน้องผมสอนอยู่จุฬาเขาบอกว่าเนี่ยพอทุกคนสั่งให้ work from home นะวันนี้ทุกคนอาจารย์ทุกคนเรียนรู้กันหมดเลยแต่ีิต์เคยเรียนรู้ว่าจะสอนสอนอนไลน์ยังไงวันนี้เลยวันนี้สอนออนไลน์กันหมดแล้วใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนของลูกชายผมก็ตอนวันนี้ก็หยุดละฮะแล้วเอกันเรียนออนไลน์เหมือนกันครับหยุดเหมือนกันใช่แต่ว่าแบบเครื่องมือก็แล้วแต่เลยนะตอนนี้เหมือนทุกคนแบบก็ ตื่นเต้นกันไปหมดเลยนะแล้วก็บางคนวสั้นมากใช่ใช่บางคนก็ใช้ซูมมากใช้โปรแกรมบางคนก็ใช้ไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างงี้ก็ยังมีนะฮะใช่ครับแต่ว่าก็ก็ผมว่าก็จริงๆก็ดีนะฮะอันนี้อันนี้ฝากนิดนึงเพิ่มิมผมรู้สึกว่าเออมีคนพูดไปเรื่อยๆหลายคนเวิร์กโฟมโฮมปกติเนี่ยไปทำงานที่ไหนก็ได้นะแต่คราวนี้คงอยากจะขอให้อยู่บ้านจริงๆใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเวิร์กโฟมโฮมจากที่ร้านคนเยอะๆก็มีค่าเท่ากันไม่มีประโยชน์ใช่ครับหลายๆที่เขาก็ปิดแล้วนะครับปิดแม้แต่ร้านกาแฟนะครับใครเป็นคอกกกกาาาาาแฟ็็ช่่่ววงงนนนี้ทใจยยหอะะครรับเพ ไอิตาลีนี่ก็ปิดละนะครับอย่างสเปนก็สั่งปิดร้านกาแฟละนะครับแอปเปิลสตอร์เขาก็ปิดแล้วปิดแล้วตอนนี้เราก็เราก็เหลือเฉพาะร้านใหญ่ๆจริงๆที่ยังเปิดอยู่ใช่ครับใช่ครับวันนี้วันนี้เราก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะมาออฟฟิศกันนะฮะเราก็เก็บเสียงวันนี้แขกมากันเพียบแล้วก็แยกยายนะฮะกลับไปทํางานกันที่บ้านในในการทํางานจากที่บ้านหรือว่าเราเราลดการไปโรงเรียนของเด็กๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้การติดมันช้าลงไหมฮะ จริงๆก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่คนเริ่มพูดกันคำว่า social d i s t ท n c i n g เนี่ยมีความสำคัญมากแล้วมันก็เห็นได้ว่ามันมันเอฟเฟกตีฟมากนะครับในการที่จะใช้สําหรับการการลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆนะครับการการคีบระยะห่างตั้งแต่การทําเรื่องของ work from home แล้ว work from home จริงๆนะครับหรือ ะจะเห็นว่าการเข้าคิวอีกหน่อยพอไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีระยะห่างยืนห่างกันสักเมตรสเมตรนะครับเพื่ออยู่ในระยะที่มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับหรือการใส่หน้ากากอนมามัยนี่ก็ถือเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบหนึ่งนะครับคือทําให้ใส่หน้ากากเข้าหากัน่ะก็ไม่ไมไมตรลง,ง,งกัน <laughs> ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะงะั้นตรงนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับโดยเฉพาะคนประเทศที่อย่างเราเนี่ยที่กึ่งกจะแพนิกนะครับเราต้อง เอ่ออะไรนะเอ่อหนักแต่ไม่โตนกนะครับต้อง <c oughs> ต้องแพนนิดนิดก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะแปลว่าเราเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับไอการสถานการณ์การที่จะระบาดแล้วก็ลดโอกาสที่มันจะไปสู่จุดที่มันระบาดมากมด้วยนะครับ <c oughs> ออตอนนี้ครับนับตับ้งแต่วันนี้17มีนาเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเ,เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่ทางที่ทางหน่วยงานภาคราเขาคุยกันนยฮะที่เขาเตรียมรับมือไว้เนี่ยมันจะมีหน้าตา ประมาณไหนฮะอันนี้ไม่ได้พูดทุกคนแพนิ่นะแต่เราเขาบอกว่าอาทีขอดู w o r s t case s c e n น r i o สักนิดหนึ่งว่าหรือว่าเคสที่เป็นไปได้มันจะเป็นประมาณประมาณไหนครับจริงๆมันมีเอกสารที่มันถูกแชร์กันออกไปนะอันนั้นคือคือเอกสารที่เขาใช้ดิสคัตภายในของกรมควบคุมโรคจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ออกไปนะครับเพราะว่ามันเขาออกไปก็คนจะแพนิ่เขาเตรียมไว้สําหรับการรับมือสถานการณ์เขาจะเห็นอะไร16.7ล้านคนติดอะไรเงี้ยแต่จริงๆข้าเห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วอันนั้นอันนั้นพอวิกฤตสิย เราไม่ได้ไปซีเนอร์โนั่นแหละนะครับเราทําได้ค่อนข้างดีนะครับแปลว่าตอนนี้เรา worst case ก็คือแปลว่ามันก็อาจจะเข้าสู่ระยะ3จริงๆซึ่งอันนี้มันอาจจะคาดการกันได้แปลว่ามันมีเขาเรียกว่า local transmission หรือการติดกันเองภายในประเทศโดยที่ไม่รู้ที่มาว่าติดจากใครเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะ worst ลงไปขนาดนั้นหรือเปล่าที่แบบติดกันเป็น16กว่กล้านคนนะครับเมื่อวานคุณหมอ เองก็พยายามจะบอกจากทางกรมควบคุมโรคว่ามันคงไม่ถึงไปซีนารีโอนั้นแหละนะครับเราก็มีโอกาสที่เราน่าจะควบคุมดูแลได้ดีพอสมควรเลยแหละเพราะว่าหนึ่งก็คนเข้ามาในประเทศทุกวันนี้เราก็แท็กไก็เกือบหมดนะครับสองท่านเห็นได้ว่าการติดเชื้อเพิ่มแม้แต่การติดเชื้อเพิ่มในสองสองวันที่ผ่านมานะครับก็ร้อยละ99ก้าครับก็แท็กได้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครติดจากใครนะครับเพราะงั้นระบบสาธารณสุขเราเองนะครับ ถึงระบบตอนนี้ไอดิิตอมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ fully operated แปลว่าคุกคนยังไม่ t r a ็กได้จากดิิตอเครื่องมือดิิตอหมดแต่ว่าไอระบบที่เราทํากันมาระบบสาธารณสุขไทยนะครับเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นล้านคนทั่วประเทศนะครับระบบเราที่เขาบอกว่าอันดับหกของโลกเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณหมอทํางานกันหนักจริงาอ่าบุคลากรสาธารณสุขทํางานกันหนักจริงจริงในการที่จะ t r a ็กตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราพยายามจะทําคือตอนนี้คือการลดไอที่เราเรียกว่าอาสู r เนาะ อาูนอาูนะครับอาูเนี่ยแปลว่าหนึ่งคนสามารถแพ่เชื้อได้กี่คนนะครับม,มันก็มีผาดของมันอยู่นะครับเช่นถ้าบอกว่า ถ้าหนึ่งคนแพร่เชื้อได้สองจุดสองคนเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่การสิงโหรที่แย่ที่สุดวิกฤตมันเป็นยกกำลังใช่ไหมยกกำลังใช่ยกกำลังเนีครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทําได้แบบจีนก็คือหนึ่งคนนิดๆเนี่ยแปลว่าเราน่าจะคอนเทนได้ดีนะครับตอนนี้วันนี้เราทํายังไงก็ได้ให้อาสุปมันต่ำที่สุดแปลว่าการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับการทำเรื่องของเซลฟ์ควอรันทีนะครับใครกลับมาบ้านก็รับผิดชอบต่อสังคมหน่อยนะครับกลับมาจาก กลับมาจากที่เสี่ยงครับรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยอยู่บ้านไปนะครับการทําเรื่องของไอการมอนิเตอร์ตัวเองนะครับรู้ตัวว่ามีอาการหรือเปล่าคัดกรองตัวเองเบื้องต้นนะครับจะได้รู้ว่าถ้าเราเริ่มมีอาการแล้วเราก็รีบไปหาหมอรีบปรึกษาหมออันนี้ก็เป็นมาตรการที่สุดท้ายมันจะช่วยให้ไอตัวอาสูตรนั้นมันรับลดลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าหนึ่งคนติด แพร่กระจายให้คนได้น้อยลงน้อยลงนะครับ้ดยอัตราส่วนน้อยลงเราก็จะลดผลจากระยะสามที่มันรุนแรงครับผมมองว่าช่วงนี้คือคือเหมือนคนไทยต้องช่วยกันเองเนาะใช่เราจะมาหวังพึ่งว่าเอ้ยเราต้องให้คนอื่นมาช่วยเราตลอดนี่คงไม่ได้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงด้วยกันเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมาเซฟคอรันตีนหรือว่าการที่เราทำโซเชียลดิสแทนซิ่งผมว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคนที่ควรจะทำครับ อ่ะเขี้ถามพี่ชีกับพี่เก de ่งในมุมมองของเทคโนโลยีบ <SE> <int mil ky sound> oh no. ้างวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนี้ว่าปกติเนี่ยเราที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอะไรที่เป็นฝั่งบวกๆกันเสื้อเสส่วนใหญ่นะฮะนี่น่าจะเป็นน่าเป็นครั้งแรกเลยบางที่เราต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยรักเรียกว่าอะไรต่อสู้กับวิกฤตเราเห็นภาพนี้ยังไงมั้งฮะกับการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาต่อสู้กับเรื่องนี้ จริงๆผมผมมองว่ามันมันถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะที่เขาจะเอาเทคโนโลยีมามาต่อสู้กับอะไรที่เป็นแบบพวกแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ก็มีอ่าใช่ใช่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือณปัจจุบันนี้ที่กลุ่มสตาร์ทอัพที่เขารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเองก็มีทูสายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างสมมุติว่ามีสตาร์ทอัพบางคนที่ทำเฮลท์เทคอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอปรึกษากันทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์แบบเนี้ยเขาก็ ปรับเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้กับสถานการณ์นี้ได้หรือว่าอ,อ,อย่างสาร์บางคนเนี่ยครับทำเรื่องของระบบ CRM อย่างเงี้ยซึ่งปกติใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะก็เอามาปรับเหมือนกันครับในการที่จะมาใช้เพื่อที่จะจัดการกับระบบเบื้องหลังตรงนี้ด้วยเหมือนกัน<อ>ผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวตรงนี้ว่าบางทีเทคโนโลยีที่เรามีอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยสร้างมาเพื่อหนึ่งอย่างเนี่ยสามารถที่จะปรับเพื่อให้มัน เข้ากับสถานการณ์เพื่อมาใช้รองรับกับสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ได้มัครับผมว่านี่คือการแสดงศักยภาพของไอ้สิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มอีโคนมีชัดเจนนะครับทุกคนสามารถทำแพลตฟอร์มตัวเองแล้วก็ออกมาอัดแอพเชื่อมต่อกันนะครับไอ้แพลตฟอร์มเป็ดเป็ไทยสู้ภัยเนี่ยก็ถือว่าครับผมเรียกเป็นแพลตฟอร์มเนาะข้างในก็จะมีตั้งแต่ระบบเริ่มตั้งแต่ตัวทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับทำทำเรื่องของการคัดกรองทําเรื่องของการติดตามไปจนถึงเรื่องของการที่จะต้อง บ่อยแล้วจะส่งยาส่งของออนไลน์ที่บ้านได้ยังไงเดลิเวอรี่ยังไงพวกนี้ก็แคเ่เพียงแต่เอาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละมาเชื่อมต่อกันให้มันเป็นมีการส่งต่อกันที่ชัดเจนนะครับมีระบบการตั้งแต่เข้ามาถึงคอนเทนต์ควรจะได้รับคอนเทนต์ที่ถูกต้องนะครับเข้าใจโรคพอเข้าใจโรคเสร็จเกิดมีอาการนะครับก็คัดกรองเข้ามาพอคัดกรองเสร็จทำไงให้ติดตามติดติดตามว่าเขาเขาปลอ,อดภัยดีไหมเขาอยู่ที่ไหนอ,อาการเป็นยังไงะนะครับไปจนถึง ทำระบบที่จะทําให้เขาสามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับเขาสามารถรักษาตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่เอาสรับแต่ละตัวเนี่ยมาเทคโนโลยีแต่ละชิ้นอ่ะมาร้อยเรียงกันนะครับวันนี้เราก็มีตั้งแต่อ่าทำทำเรื่องเรื่องของกัดกรองเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเราก็เอาโซเชียลลิชชิงทูมาใช้เยอะมากนะครับในการจะบอกว่าอันไหนเป็น<อ>ข่าวที่กระจายเร็วกระจายช้าเส้นอยู่ไหนก็มาดูมาดูว่าเออมีมีเขาพูดถึงอะไรกันบ้างตอนนี้คนที่พูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็เราก็มาดูว่าเรื่องต่างๆที่เขาพูดตรงนนนัั้เมป็น เฟกนิวส์หรือว่ามันเป็นข่าวจริงๆกันแน่อะไร่าเงี้ยนวนี้ก็ใจเร็วกว่าข่าวจริงไหมครับมากครับใช่ครับมากครับผมชอบเสพดราม่าผมผมก็เคยอ่านผมเคยอ่านว่าเออว่าเฟกนิวส์มันไปเร็วกว่าเยอะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็บางข่าวนี่มันเหมือนกับแบบเป็นข่าวที่อ่าอ่านแล้วก็ดูน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วแบบคนก็แชร์กันเยอะมากครับเออก็เลยทําให้แบบต้องต้องมานั่งตรวจกันจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เวลาผมดู URL ของเว็บอะครับ ที่มันแช่มาต้องดูแบบละเอียดมากเพราะมันคล้ายมากคเราต้องกลับไปดูของจริงไว้ของจริงเขาดอทซหรือดอะไรนะใช่ทีนี้ทีนี้เวลาเราตรวจเฟกนิวส์ครับคุณทัศนก็คือในกลุ่ปอ่ะตอนนี้ในกลุ่ปนี้คือคนมาร่วมมือกันเยอะมากไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพนะครับแต่ว่ามีทั้งคุณหมอมีศาสตราจารย์สุขมีอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยครับพอมีเฟกนิวส์ทีนึงเนี่ยเราก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเรางงว่าไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเราคือโยนไปในกลุ่ปนี้แล้วก็คนในกลุ่ปก็จะมาบอกกกัััันนนนนนคคครรรรรรบบวว่่่่่่าาาาออออออีีีี้้้ขจจิิงงงงงไไมะะยยยเเืตต ครับจริงๆมี2ออันนะครับอันนึงเฟคนิวส์ครับอีกอันนึงคือข่าวจริงเนี่ยแหละครับแต่ไปเขียนให้มันดูเฟคครับอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ไปเร็วครับแล้วก็ไปเร็วมากด้วยกึ่งเฟคนิวส์กึ่งเฟคนิวส์อันนี้ก็เป็นปัญหามากๆของสังคมอันนี้ยิ่งยิ่งลำบากเลยนะเพราะว่ามีบางส่วนจริงด้วยใช่ใช่ไหมฮะเอามันจะแยกยากขึ้นไปอีกใช่อันนี้ก็คือจริงบางส่วนจริงบางส่วนจริงบางส่วนเปลี่ยนแค่หัวข้อให้คนเข้าเข้าไลฟ์เยอะๆ ใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนมันหนกเพราะคนเมื่อกี้ก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเนื้อหาหรือข้อความข้างในใช่ครับเพราะบริวณทุกวันนี้เราต้องอ่านของคนเยอะมากแล้วก็ในขณะเดียวก็ต้องบริหารจัดการชีวิตด้านอื่นซึ่งก็วุ่นวายพอสมควรไปด้วยใช่ครับใช่ครับใน่ครังนั้นถามพี่เก่งกับพี่เชษคุยยังไงต้องคุยมาถึงเรื่องนี้แล้วก็คือเรื่องของผลกระทบที่ไม่ได้เป็นระยะสั้นวันสองวันนี้แหละแต่เป็นเชิงระยะกลางถึงระยะยาวก็คือผลกระทบด้านของเศรษฐกิจเนาะซึ่งสตาร์ทอัพเองบริษัททางเทคโนโลยีเองเนี่ย คราวนี้เรียกว่าคงแทบจะไม่มีใครหนีพ้นใช่ผมมาโดนทุกคนโดนทุกคนทีนี้ยังมออยังไงบ้างครับเอาเอาพี่เก่งก่อนเลยครับอ่าครับเอาธุรกิจของผมเองก่อนเลยของเราเองก็โดนเหมือนกันนะฮะคือว่าคือโชคดีอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจของผมนะฮะเป็นธุรกิจที่ทํากับลูกค้าหลายรายเป็นลูกค้าประจําดังนั้นอะบางเจ้าเนี่ยเราก็ยังมีงานที่ยังได้ทําอยู่นะฮะแล้วก็เป็นงานที่แบบดีลกันมาเป็นปีอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าพวกเจ้าใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือจะหายไปเลย ค่อนข้างแบบหายไปเลยคือตอนนี้ทุกคนแบบไม่อยากแบบไม่อยากทําอะไรเยอะไปครับพยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดใช่ผมเป็นครีเอทีฟเเจนซีก็จะมีงานที่ทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทําก็คือทาอีเวนท์ที่เคยมาคุยกับคุณแท้ก็คือทำครีเอทีฟทอล์กเนี่ยนะครับตัวครีเอทีฟทอล์กจริงๆเรามีแผนไว้ว่าจะทํากลางปีเล็กๆรอบหนึ่งนี่ก็แคนเซิลไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือหวังอีกอันหนึ่งก็คือที่จะทําต้นปีหน้าที่เราจัดทุกทีต้นต้น้นปีเนี่ยเราก็ แน่แน่าน่จะสงบแล้วครับผมน่าจะสงบแล้วก็แต่ว่าโดยโดยโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเอ่อเรียกว่าคือโดนกันทุกคนนะฮะโดนโดนมากโดนน้อยครับใช่ครับต้องโดนกันหมดแน่ๆแต่ทั้งก็ก็มีคนที่ที่ที่โอเคนะครับเช่นอ่าตอนนี้ของขายของออนไลน์ขายของนู่นนีนะครับขายดีมากนะครับครับแต่ว่าจริงๆถามว่าโดนกระทบไหมอ่ภาพรวมเศรษฐกิจโดนกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็กระทบหนักด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องที่เราเราต้องคิดถึง ระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาไหมอันนี้สําคัญมากนะครับคือวันนี้รู้อยู่แล้วแหละมันไปร้เกืบ100%แต่ว่า ไอ้ที่จะเอากลับเข้ามาเมื่อหลังจากวิกฤตอ่ะกลับมาได้เร็วแค่ไหนด้วยนะครับก็มีความสําคัญไฮซีซันหน้าเราจะเจอไฮซีซันไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้ตุลานใช่หตุลาน้าเราจะเจอไหมเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่มีความสําคัญว่าเราพลาดเปหนึ่งไฮซีซันใช่เราพลาดเป็นหนึ่งไฮซีซันมันจะกลับมาได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่ผมว่าต้องคุยกันอีกเยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องอ่ามันอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่วันเนี้ยทุกคนมีเวลาที่จะไปทาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัพสกิลรีสกิลเวลาเยอะเลยครับอยู่บ้านครับเรียนออนไล ฟรีหมดเลยเนะครับใช่เนะครับเอ่ออันที่สองนะครับก็คือเราจะต้องทําเรื่องของการลดคอสเนี่ยเรื่องสําคัญของธุรกิจช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนไม่คุยกันเรื่องกําไรไม่คุยกันเรื่องรายได้แต่คุยกันเรื่องขาตางลดคอสเพราะงั้นการใช้ดิจิตอลทูผมเชื่อว่าหลังวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเห็นคนใช้ดิจิตอลทูเยอะขึ้นเดี๋ยวเมื่อไหร่คนเวิร์กรฟมโฮมจะติดใจนะ อ่าใช่ใช่หัวหน้าก็จะติดใจลูกน้องก็ติดใจเหมือนกันนายลายตำแหน่งบอกว่าเอ้ยไม่มาแล้วนะใขาบอกที่บ้านี่ผมลองทำาูแล้วรู้สึกว่าพวกเขาบอกว่ารู้สึกโฟกัสดีใช่คือพอตื่นมาเนี่ยไม่ต้องแบบรีบแต่งตัวมันมันลถติดก็นั่งทํางานเลยแล้วก็ประชุมกันเราก็มีการเช็คอัพตอนเช้าแล้วก็เช็คอัพตอนเย็นใช่แค่นี้แล้วระหว่างวันเขาก็ทำงานสนุกมากผมว่าอีกหน่อยเนี่ย จบเรื่องนี้ครับผมว่าเดี๋ยวจะมีเยอะเลยที่ได้ work from home แล้ว่็อาจจะมาเอาออฟฟิศอาทิตย์ละวันหนึ่งซึ่งมันจะช่วยหลายเรื่องเนาะออฟฟิศ space ก็ไม่ต้องใช้เยอะ PM 2.5จดะลดใช่ PM 2.5จดหะลดรถติดจะหายรถติดสุขภาพติดองคนทำงานเองผมว่าสำคัญสุดผมว่าจะทำงานได้เต็มที่ขึ้นปัญหาใหญ่ๆอาจจะแก้ได้จาก ไอเอ็กซ์เพร์เมนต์ขนาดใหญ่ขนาดใช่อันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วมั้งฮะเราไม่เคยถูกบังคับให้เวิร์กโฟมโฮงขนาดนี้มาก่อก็จริงสเกลขนาดนี้กจริงผมยังแอบเชื่อๆอยู่นะว่าไอการที่มาของของโควิด1 9เนี่ยนะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเราบางอย่างและอาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ให้มันถูกแก้ได้ด้วยเหมือนกันก็จริงครับเอเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชีพูดเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเออไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยเออจริงด้วยถ้าเกิดคนเวิร์กโฟมสักครึ่งหนึ่ง หายไปเยอะเลยฮคุณหายรถติดหายปัญหากรุงเทพที่ไม่เคยแก้ได้เลยก็จะถูกแก้อาจจะแก้ได้คราวนี้เพราะว่า w ว r k f r ฟ m Home มเนี่ยผมคุยกับหลายคนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คิดมาอยู่แหละก็คือก็ดียคราวนี้มานานแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีก็หาข้อดีข้อเสียกันมาแต่คือคราวนี้ไม่ต้องคิดใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะงานอยู่บ้านจะทํางานได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็จะได้ ผมว่าอีกเรื่องนึงคือผมว่าคนไทยจะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยใช่เออตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ<ช>ล้างมือเริ่มล้างมือเป็นพุกเจลกันทุกคนคอะไรอย่างเงี้ยครับหน่อยคนไทยก็อาจจะเป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ปกติเนี่ยน้อยลงไงครับเพราะว่าวันนี้กินช้อนกลางกันหมดแล้วกลายเป็นพฤติกรรมไปแล้วแล้วก็ติดล้างมือกันเห็นเห็นไม่ได้เลยเห็นที่ล้างมือไม่ได้เลยครับจากจากเดิมเราปิดปากนะใช้ผ้าปิดปากเรารู้สึกเขินๆนะเดี๋ยวนี้คือแบบเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาละใช่บางที่ไม่ไม่ปิดจะรู้สึกแย่ด้วยซ้ำเลยเพราะคนเหมือนใช้กันหมดนะฮะแล้วแล้วผลกระทบของสตาร์ทอัพไทยเองเนี่ย คิดว่าปีนี้เนี่ยได้คุยบ้างอครับอันนี้จริงๆก็มีการคุยกันเบื้องต้นนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาส่วนมากก็ยังเข้าไปกับเรื่องของไอ,อ้วิกฤตที่เป็นเฉพาะหน้าก่อนนะครับ,รบแต่ว่าระยะยาวเราเห็นแล้วแหละว่ามีผลแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นตาร์อับที่ อ่าเรสฟันพึ่งเรสฟันได้เอาง่ายๆพึ่งพึ่งได้ระดมทุนมาก็จะเห็นว่าเงินทุนเอามาใช้กับ Burning ่งเรอย่างเดียวไม่มีไรายได้ไม่มีแท็กชั่นเข้ามาเลยนะครับจะไปเรสรอบหน้าก็ก็ลำบากแต่สถา,านการณ์แบบนี้มันเจอทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเปประเทศไทยหรือคนที่สารับที่ยังไม่มีเงินทุนเลยนะครับช่วงที่กําลังปั่นแท็กชั่นด้วยเงินตัวเองเนี่ยก็น่าจะ มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็คิดไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเช่นตอนนี้ผมก็พยายามดูโปรแกรมอย่างของดีป้าที่ดีป้าลงอยู่ลงทุนอยู่นะครับเราก็พยายามปรับมาเพื่อจะเอามาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับทำให้อย่างน้อยก็เขามีรันเวย์ที่จะหายใจต่อไปในธุรกิจที่มี potential หรือบางธุรกิจที่มันสามารถเติบโตแล้วก็ใช้ไงานได้จริงเช่นอผมอยกอย่างเทเลเมดเนี่ยครับวันนี้แพลตฟอร์มเทเลเมด ก่อนน้านี้มัน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 รุ่มรุ่มตอนดอนมาตลอดนะครับแต่วันนี้มันเป็นโอกาสที่จะใ้แทงศักยภาพและถ้ามันต้องสเกลอัพเราก็ในฐานะรัฐเราเองก็พร้อมที่จะช่วยให้มันสเกลอัพเพื่อไปใช้โซลูชันเพื่อจะตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งระยะยาวมันก็จะช่วยระบบสาธารณสุขไทยให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างที่พี่เก่งว่าเน่ต่อกับคุณชีเลยคือว่ามันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างไปตลอดการเลยก็คือไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมครับก็เป็นไปได้เหมือนกันจากเหตุการณ์ทางนี้ครับ แต่ก็ถ้าเกิดเราดูในภาพรวมเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยที่หนักสุดเลยนะฮะก็คือสรุปให้ฟังนะฮะว่าเออถ้าสองท่านเสริมได้เลยนะครับท่องเที่ยวกับสายการบินครับโอ้ครับแล้วแล้วตระกูลอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของรงแรเครื่องเราเนี่ยนะฮะอันนี้ขึ้นหนักมากเนชนิดที่เรียกว่าโอ้โหคือต้องผมว่าเดี๋ยวสักพักแล้วน่าจะต้องกระโดดเข้ามาทำอะไรบางอย่างเร็วๆนี้หลังจากหลังจากควบคุมไอ้เรื่องโรคได้ ได้เร right. ียบร้อยใช่ครับเพราะอันนี้โอ้โหแบบผมเคยดูภาพที่เขาเอามาแสดงให้ดูนะเมื่อเวลาเราดูพวกแบบแอปที่ดูว่าสายการบินมันบินตรงไหนบ้างแล้วเขามาเปรียบเทียบกันประมาณเมื่อสองสาเดือนที่แล้วกับตอนนี้นี่คือเครื่องบินหายไปเยอะมากใช่ครับแล้วเราเราสายการบินกับโรงแรมเนี่ยธุรกิจ2อันนี้คล้ายกันที่มีค่าใช้จ่ายฟิกชอตค่อนข้างสูงใช่ครับมีคนค่อนข้างสูงนะครับคนค่าเสื่อมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันโอ้โห หนักจริงๆเลยจริงๆจริงๆต้องพูดว่าทุกทุกธุรกิจนะครับอย่างท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวไอ้พวกโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่เป็นทัวร์เจนซี่เองคนกระทบที่เป็น variable cost เขาก็กระทบนะครับเช่นพวกมัคคุเทศเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์อันนี้เป็นการ testing ไอ้ตัวฟรีแลนซ์อีโคโนมีไอ้ตัวกิ๊กอีโคโนมีอย่างดีเลยว่าไอ้คนที่ทํางานกิ๊กมันก็ไม่ใช่แบบสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะวันนี้ก็ต้องเขาอาจจะปรับตัวได้เร็วในการไปทําอย่างอื่นที่ที่ที่เหมาะสมหรือสามารถหารายได้ในปัจจุบันแต่ว่าก็ต้องมีกกการรรเตตีียมมมสสสิิิลลลท่ันอไวว้พค ออออเอาเข้าจริงๆผมว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นการเป็นบทเรียนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ทํางานแบบนี้ครับ,รบเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์หสรืออะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือณนะปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยมันก็ทาให้บางทีเขาอาจจะได้อแวแล้วว่าเอ้ยต่อไปเขาต้องทําตัวให้ให,ให้ให้มันสกิลกันนี้ในเรื่องของการทํางานหรืออะไรเงี้ยครับครับอืมใช่ก็เรียกว่าอันนี้ก็คือพาที่หนักที่สุดครับใช่ร,รองลงมาเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลเรียลเซคเตอร์ับทั้งหลายใช่ครับอันนี้ก็ โดยผลกระทบมาจากเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวครับก็สมมุติว่าท่องเที่ยวเนี่ย GDP สิบกว่าบวกรวมๆนู่นนี่ไปสัก20 20ต้องมี20ต้องมีเห็นมากระทบคนภาคอื่นใช่รับหรือเซกเตอร์ของเราก็ภาคการผลิตนะแล้วก็แล้วก็เซอร์วิสบางส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าปีนี้ถ้าจะบอกผู้ประกอบการจริงต้องบอกตัวเองด้วยเนี่ยนะครับ อาจจะต้องปรับโหมดดิดหนึ่งเนาะใช่ไหมฮะจากว่าเป็นอ่าอย่างที่พี่ชีบอกว่าจะกำไรเท่าไหร่ ไม่เอาละเอาใหม่ลดค่สผมมองเห็นว่าหลาย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 ,หลายธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็มองอย่างที่พี่ชี้ว่านะว่าไม่ได้มองกําไรละมองเรื่องลดคอสแล้วก็มองเรื่องของ Relation นชิพด้วย <c oughs> อันนี้ผมว่าสําคัญคือผมเห็นบางธุรกิจหรือว่าเพื่อนๆกันบางบางคนเนี่ยนะฮะ <c oughs> คือพอไปเจอลูกค้าคราวนี้เนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของ r e l a t i o n นชิพว่าเออมีอะไรให้ช่วยกันไหมเออในในภาวะอย่างนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นบางคนก็ทําน่ารักดีนะพอไปเจอลูกค้าก็เอาเจลให้เอาเนื้อเนีคือผมว่ามันเป็นเรื่องของการเมนเทนริ ชันชิปมากกว่าการที่จะมาบอกว่าเออเธอมีงบแบ่งมาให้ฉันไหมในช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงครับใช่ครับจริงๆผมว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มันมันนอกจากที่มันจะเทสอไอตัวพวกการว่า จะอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับก็เป็นช่วงที่สําคัญมากมากที่อ,อ,อย่างที่เก่งบอกว่าเรื่อง e l a t i o n s h i p เนี่ยมันจะเมนเทนต่อไปได้หรือเปล่าโดยเฉพาะการที่จะกลับมาหลังจากวิกฤตอ่ะมันฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วการฟื้นตัวมันจะเป็นรอบที่ไม่เท่ากันอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างตอนนี้จีนเริ่มฟื้นละอไอ้โวก l o b บ l supply c h a i นไอ้พวกโรงงานอาจจะกลับมาผลิตได้นะครับแต่พอไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปกระทบที่ยุโรปกระทบที่อเมริกากระทบออสเตรเลียเพราะฉะนั้นระยะของการรอบของการฟื้น นเ,นเราต้องดูว่าแล้วประเทศไทย,ยจะโพสิชันรีเลชันชิพกับประเทศอื่นยังไงด้วยเหมือนกันนะคะ<ม>คือ,อระหว่างประเทศอีกใช่ระหว่างประเทศว่า,าเราเคยมีตลาดส่งออกใหญ่ๆที่ไหนเราเคยมีตลาดที่เราส่งออกเซอร์วิสต่างๆใหญ่ๆที่ไหนนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการสายการผลิตฝั่งฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันฝั่งฝั่งไอตัวที่เป็นอินพุตหรือรีซอสเนี่ยเอาง่ายๆครับเรื่องแรงงานเนี่ย แรงงานข้ามชาติเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยถ้าเกิดบ้านเขาไม่ติดเขาหนีกลับบ้านกันหมดแต่ไทยติดอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าประเทศไทยเริ่มมีการแพร่ระบาดแ<อ>ต่ว่าพม่าไม่ระบาดคนพม่าหนีกลับประเทศทํำยังไงแล้วจะกลับมาไหมอย่างนี้เป็นตน้นมันมี سين ิโรที่เกิดได้หลาย سين ิโรเพราะงั้นผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพยายามคุยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ดิสคัพกันเยอะๆเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับครับยังยังโชคดีที่ ภาคสุดท้ายคือภาคการเงินค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะฮะคือถ้าเกิดว่าภาคการเงินมีปัญหาด้วยเนี่ยโหนนี่หนักเลยแต่ตอนนี้ธนาคารเราแข็งแกร่งมากเพราะว่ามีบทเรียนเรียกว่าคุมคุบกันจากปี4-0ศูนย่คือตอนนี้โอ้โหแบงก์เรานี่แน่นปึกเมื่อวานผมเพิ่งฟังสัมภาษณ์จากผู้บริหารกสิกรเขาบอกว่าไม่ห่วงเรา มีสำรองเยอะเยอะครับเยอะมากเยอะมากคือคือถ้าเกิดเราเป็นอะไรี่นคนอื่นไปก่อนนานประเทศอื่นไปก่อนนานนะฮะก็โชคดีที่แบงก์แล้วก็แล้วก็ระบบสาธารสุขไทยก็เข้มแข็งมากมากแต่แต่ว่าอย่างที่พี่เก่งกับพี่ชีบอกว่าเราเองเนี่ยนะฮะในฐานะประชาชนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะคราวนี้ไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองนะีจริงการดูแลตัวเองของเราเนี่ยมันคือการดูแลสังคมด้วยนะการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะถ้าเกิดคุณป่วยแล้วคุณเดินไปข้างนอก กับคุณอยู่บ้านนี่เอฟเฟกต่างกันเยอะมากใช่ครับอัตราการติดมันสูงมากผมว่ารอบนี้คนคนเองก็เข้าใจในทํานองนันอยู่แล้วนะครับมาถึงได้เกิดการแพนิีกเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กลัวว่าเราติด แต่เรากลัวว่าคนรอบข้างเราจะติดเรากลัวว่าพ่อแม่เราจะติดลูกเราจะติดอันนี้คือเรื่องที่ทําให้การเตรียมตัวเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องเี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นว่าอย่างอย่างเนี้ยที่เขาบอกว่าในช่วงสงกรานอย่างเงี้ยคือไม่ไม่อยากให้คนแบบว่า move เคลื่อนไหวกันเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเจอพ่อแม่เราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราอ่ะเป็นเป็นคนที่ติดเชื้ออยู่อยู่ใช่ครับดังนั้นอ่ะก็เพื่อความปลอดภัยผมว่าไม่ใช่ปลออดภััยตวเง ปลอดภัยกับคนรอบข้างด้วยครับอันนี้สําคัญครับเพราะว่าอันนี้สําหรับคนวัยทํางานถ้าติดยังไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เนาะยังอัตราการรอดแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเราเอาไปติดพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่เจ็ดสิบเนี่ยโอ้โหอันนั้นเนี่ยอัตราสุดเสี่ยงสูงเยอะขึ้นไปเยอะมากได้เขาจะว่าเป็นตัวเลขหลักหลสองหลักเลยใช่ไหมเป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอัตราการเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็ก็เนี่ยฮะก็อยากจะฝากทุกคนที่ณขณะนี้เวิร์กโฟมกันเยอะแล้วก็เ อยู่บ้านนะฮะครับอยู่บขาให้ work from home คือมีมามีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขียนบทความแล้วผมชอบเขาบอกว่า work from home เนี่ยไม่ได้หมายถึงการลาพักร้อนอยู่บ้านกัเลยใช่ดังนั้น work from home ไม่ได้ไปเชฟเวอร์ชั่นไม่ได้ไปเชฟเวอร์เคชั่นนะทำงานจริงแต้องอยู่บ้านนะฮะมันมีอันนึงผมชอบมากเลยเขาในขอนอกเรื่องนึงเขาบอกว่า work from home เนี่ยข้อหนึ่งที่ต้องทำเลยนะคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนชุดตองอาบน้ำไม่ให้นวมันจะกลายเป็นแบบ รากงอกอยู่ที่ใช่ใช่แบบแบบเปิดคืออาจจะเปิดคอมแต่มันจะมันจะไม่ใช่ฟิวทำงานนะมันจะแบบหนืดๆหน่อยเลยแล้วแล้วผมว่าทำบ็อกซิ่งที่คุณแทบพูดบ่อยๆเนี่ยผมว่าจำเป็นเลยนะฮะเพราะว่าบางครั้งพอเราอยู่บ้านเราจะหนืด่นยเหนื่อยนะเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนทำอาหารกินดู Netflix อีกสักนิด่งไปกดเน็ตฟิกฉันนะใช่ยาวเลยหรือแม้แต่ตอนนี้เปิดทีวีดูโควิดปุ๊บติดโควิดเลยครับติด เสพข่าวโควิดไม่ไปไหนเลยใช่ใช่เมื่อวานนี้ผมเสพประมาณสองชั่วโมงกว่าผมเครียดไปเลยเครียดเครียดเมื่อวานผมผมผมอ่านมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งเขาเข้ามาบอกบอกว่าดูแบบพอประมาณผมผมเข้าใจนะอย่างบางทีจะถ่ายทวิตเตอร์แล้วอ่านเลยโอ้โหแบบอยู่เป็นชั่วโมงเลยอะงงเลยแบบเงยหน้าไปทีเขาใหมดชั่วโมงแล้วเหรอมันเหมือนแบบเรามนุษย์เราชอบเสพข่าวร้ายนะมันติด แล้วแล้วมันออกมาหลายทางด้วยทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลฟ์แล้วก็ที่บ้านก็ส่งมาเป็นทางไลน์อีกไหนจะเฟกนิวอีกตอนนี้คนนั่งดูทุกชั่วโมงอัปเดตนะครับว่ารอบๆบ้านเราเนี่ยมีคนติดหรือยังอะไรอย่เงี้ยมันเริ่มเพรา่เข้ามาเรื่อยๆไหมรช่ใช่ใช่มันเริ่มเอมันเริ่มแพร่เรชอบแชร์นะมันมาถึงแล้วมันมาถึงแล้วแต่ก็ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากก็จะทดสอบผมว่าเป็นการ s t r e s c test ประเทศทั้งหมดเลยนะรทั้งราชการเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปด้วยหลายเรื่องไม่เคยได้ใช้จริงนะครับวันนี้ได้ใช้จริงครับ big data นี่ใช้จริงแน่นอนในภาครัฐเมื่อก่อน big data ภาครัฐเป็นเรื่องยากวันนี้เรามานั่งทำ structure ใหญ่มากเลยนะครับที่จะทําเรื่องการควบคุมดูแลหรือควบคุมโรคนะครับเพื่อควบคุมโรคแล้วก็ดูผลกระทบต่อไปหลังจากที่เกิดจากเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ทุกคนเอา data มาวาง structure มาทําให้อยู่ใน data catalog คุยกันได้นะครับข้อมูลต่างต่างจากต่างหน่วยงานก็สามารถคุยกันได้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วลายวิคนะครับตอนนี้ก็รัฐเองก็สกรัมกันสนุกสนานนะครับพี่เชียลให้ฟังหนึ่งได้ไหมครับเรื่อง Big Data กับการเอามาใช้ในการบริหารประเทศหรือดูแลประชาชนเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าได้เริ่มมาใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆก็ ก่อนอื่นต้องยอมรับนะครับว่าข้อมูลเมืองไทยค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับที่ผ่านมาหรือหรือแม้แต่การทํางานร่วมระหว่างรัฐก,กับเอกชนเองก็อาจจะยังไม่คเคลียร์นักนะครับหมายถึงว่าไอเดต u ารัฐก,ก็เดต a ารัฐมันดูกองกองอยู่อย่างนั้นนะครับเดตเอกชนก็มีหลายเข้ามาเช่นเรื่องข้อมูลอ่าโซเชียลลิส n ิอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ Data ทั้งหมดนะครับเราพยายามจะทํา ง่ายๆคือทำไดตาสแตนดาร์ดนะครับหรือทํามาตรฐานข้อมูลให้ชัดเจนนะครับเช่นการควบคุมดูแลโรคติดต่อเนี่ยวันนี้ต้องมีมาตรฐานแล้วว่าสมมติว่ามีคนไปทำเป็ดเนี่ยไปทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันของเป็ดก็ต้องคุยกับ เดต้าทางกลางได้มันจะได้มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําต้องรีบทํามากๆเลยแล้วเรากาลังทำอ,อยู่ก็คือการทําไอตัว Data Standard ทํา Data Lake ที่มันที่มันสามารถที่มันสามารถมี Data ต่างๆเข้ามากองใช้ในการทาเลเยอร์ต่างๆวิเคราะห์มุมต่างๆได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพยายามจะทําเป็น Service ออกไปนะครับให้ทั้งจากให้จากรัฐเองเช่นอาจจะมีกรมนี้หน่วยงานนี้ต้องการข้อมูลแบบไหนเราก็ทําเป็น Report เป็น d a t a Modeling ได้วันนี้รัฐเองอย่างเน็กเทคอย่างที่ดีป้าเองมีสถาบันชื่อสถาบัน ข้อมูลขนาดใหญ่พักรัฐใ g b d i นะครับจริงๆเพิ่งตั้งมาได้6เดือนมีน้องๆ Data s c i e n t i s t อยู่สักสาสิกว่าคนตอนนี้น้องๆ้ก็นที่รับงานหนักมากนะครับก็เราก็กำลังจะทำา Data m o เดลลิ a s อสเซอร์วนะครับแปลว่าเราก็พยายามจะช่วยช่วยหน่วยงานรัฐที่เขาอยากใกล้ข้อมูลในมุมไหนหรือจากภารกิจตอนนี้อาจจะอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับเช่นทํา Visualization ของ d a t a ว่าตรงไหนใครติดอะไรยังไงจะดูแลจัดการยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะงั้นวันนี้เราเราเราคุยกันรู้เรื่องแล้ว เราจับเอกชนจับรัฐมานั่งคุยกันนะครับรัฐทุกหน่วยงานเลยนะครับที่ที่ทำเรื่องเกตานะครับไม่ว่าจะเป็นเน็กเทคนะครับเป็นเป็นทางดีเนะครับ ดีป้าเองนะครับกรมควบคุม,ม,มโรคแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยฮะมานั่งคุยกันแล้วก็วาง Data Standard รวมถึงเอกชนด้วยเข้ามาช่วย<ม>เข้ามาจินศาสตร<ม>์ช่วยกันนะครับในการที่จะวางวางสตรัคเจอร์ของ Data ของประเทศเนี่ยให้มันเดินต่อไปได้ในการที่จะควบคุมดูแลํกากับเรื่องโรคเนี่ยได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ<ม>ซึ่งไอ้ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะมาเป็นทูส l ที่ช่วยคนจํานวนมากที่อยู่ในระบบสาธารณสุข,ขของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนที่ผมบอกว่ามันเป็นตาบอดคําช้างคือเราไม่รู้ว่าไอ้คนติดมันไปอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ ข้อมูลพวกนี้ได้นะครับสำหรับข้อมูลพวกนี้ได้ก็ทําให้เขาสามารถบรหิหารจัดการได้ดีขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้ระบบออฟไลน์เราเนี่ยมันมันดีงามอยู่แล้วนะครับมันมันแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่วันนี้ทํายังไงให้ดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นทูที่เขาสามารถใช้ได้ Data มันกลายเป็นทูที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆริงอ่าครับสมมติว่าผมผมขอขยายความนิดนึงนะครับ,รบอย่างอย่างที่พี่ชีบอกสมมติ Data เนี่ย แต่ก่อนมันอาจจะเป็นแบบอยู่ในฟอร์แมตนู้นนี้อะไรงงไปหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างชัดเจนแต่คราวนี้เราจะคลีน Data ทั้งหมดให้มันเป็นชุดตรงกลางชุดตรงกลางใครมาดึงก็นี่แหละมาตรฐานมีมาตรฐานมีการจัดลําดับชั้นความลับด้วยนะครับว่าข้อมูลไหนรับแค่ไหนข้อมูลไหนเปิดเผยได้อ่าสามารถเปิด Open API ให้สตาร์ทอัพดึงข้อมูลบางอย่างไปใช้เขาก็จะช่วยทํางานบางส่วนที่เป็นเรื่องของฝั่ง Service ได้ดีขึ้นแล้วในอนาคตอย่างหน่วยงานสมมติหน่วยงานรัฐอยากจะจัดสรรทรัพยากรอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าเกิด ภข็แรงขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยเราพอเรามีข้อมูลหน้าง,งานจริงๆว่าสการ,รตรงไหนมันดุนแรงกับตรงไหน,นก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นถูกไหมใช่ครับจริงๆก็คือมันก็จะเบสออนอีกหน่อยเราทำรํำ policy เนี่ยรัฐเองก็ต้องเปลี่ยนจากที่เมื่อก่อนเราบอกว่าเวลาเราทำรํำ policy ท,ท,ทีนะครับเราก็นั่งประชุม expert meeting นะครับประชุมแล้วประชุมอีกนะครับอ,อีกหน่อยมันก็จะเป็น evidence based policy แปลว่ามันต้องเกิดจากข้อมูลจริงๆ,ๆถึงจะออกมาเป็น policy ได้รับข้อมูลมาคุยกันข้อมูลมาคุยกันแต่สินใจเบสออนข้อมูลตรงนี้เขาต้องการ resource เยอะนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าข้อมูลมัน โชว์ยังไงใช่คซึ่งมันก็คล้ายๆกับการทำ market research แบบหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ครับ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 ก็แล้วมันก็สามารถทําได้ค่อนข้างเร a l t i ท e แปลว่ามันสามารถทสได้ว่าสมมติเราปล่อยมาตรการเมื่อก่อนนโยบายรัฐเนี่ยเวลาจะออกกฎหมายออกระเบียบทีครับมันทําไปก่อนแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ดูผลแล้วก็มาประเมินประเมินว่าผลกระทบเป็นยังไงส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันสามารถทําได้เป็นเรียลไทม์พอร์ลีซีคือแปลว่ามันสามารถออกพ o l i ลีซีไปก่อนแล้วก็ดูผลกระทบแล้วค่อยปรับแล้วก็ทําใหม่ มันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโมดูล่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เอานู่นเข้านี่ออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ไอ้ตัวไอ้เดต้าอิคอนจมีหรือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่เป็นยุคข,ข้อมูลเนี่ยมันสามารถช่วยให้ให้รัฐเองก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ผมผมถามเผื่อนาคตเป็นนิดนึงครับมีมีความเป็นไปได้ไหมครับว่านอนาคตเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ทําสมมติประชาพิจารณ์อะไรอย่างี้มีความเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเป็นไปได้เยอะนะครับ <ST> คือตอนเนี้ยขั้นแรกคือหน่วยงานรัฐตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีเนาะที่หน่วยงานรัฐอยากทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับผมคุยกับกรมควบคุมโรคอยู่แล้วเรากําลังจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของกรมควบคุมโรคกันอยู่ก่อนที่จะเกิดไวรัสนี้มาสักสองสักหกเดือนนะครับตอนนี้ก็ต้องทําเลยตอนนี้ก็ทำเลยตอนนี้ก็ทำเลยแปลว่าตอนนี้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็พยายามจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไมเคิลเป็นหลัก กับสตาร์ทอัพทำงานกับอ่ากับคนที่เป็นการใช้ดิจิทัลทูเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนมาย d s e ตั้งแต่แรกไนงะตั้งแต่ตัว leadership มาเลยนะครับหลังจากนั้นพอคนเริ่มมีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรที่เป็นองค์กรรัฐแล้วอะครับ <c oughs> การ adopt เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามมันก็จะง่ายขึ้นคนก็จะเข้าใจกับปรเซสมากขึ้นว่าการเอามาใช้เพื่ออะไรและใช้แล้วจะเกิดผลอะไรนะครับจะดีขึ้นยังไงอย่างเงี้ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับสุดท้ายผมกลับไปที่เรื่อง m i n d s e เป็นหลักออืโแสดงว่า <c oughs> โคโวิด19เขาวนี้เรียกว่าเปลี่ยนไม่ใช่แค่เกิดสร้างวิกฤตอย่างเดียวแต่มันเปลี่ยนอะไรในเชิงโครงสร้างเยอะมากใช่ครับใแล้วก็หลายคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะทําไม่ทําดีผมว่าอันนี้เป็นชัดเลยเนาะคือไม่ไม่ไม่ใชโอกาสจบจบเลิกคิดทําเลยใช่ครับก็ก็ก็ถือว่าเป็น เราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆออกมาจากใช่ในมุมที่มันมันกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมันดูอึมครึมมันดูไม่ค่อยดีนะแต่ผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อย่างในภาคธุรกิจเองเนี่ยพอเราเริ่มที่จะ work from home เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรามาทํางานที่บ้านนะแต่การว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆที่เราเคยทํางานกันเฉพาะในออฟฟิศเนี่ยมันต้องออนไลน์แล้วมันต้องสามารถทําจากที่ไหนก็ได้แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนวิธีการทางานด้วยเหมือนกันครับผมมองเห็นอย่างสิ่งที่เมื่อกี้พี่ชี้พูดนะครับว่าแบบว่าเออสิ การเปิด API ให้สตาร์ทอัพเข้ามาได้อย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันคอลลา o บเรตกันแล้วมันทําให้ไอ้สิ่งนี้มันมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตได้อย่างแบบรวดเร็วจริงๆครับครับ,รบจริงๆจะเห็นได้ชัดนะครับเมืาของี้ที่บอกว่าถ้าเป็น w ว r k f ฟ o m home ของฝั่งฝัง่งที่เป็นเอกชนอันเนี้ยผมว่ายังไม่ค่อย l l e n g นเท่าไหร่ <laughs> เรากําลังจะมี challenge ใหญ่กว่าน,นั้นคือจะทํายังไงให้หน่วยงานรับ21เอกระทรวงทางาน work from home ได้ซึ่งมันมีระเบียบราชการระบบ Document ที่ต้องาการเยนมผม ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ยังต้องเซ็นแฟ้มวันหนึ่งเป็นตั้งๆนะครับเรากําลังถูกเอ็นถูกฟอสไปสู่อีกระบบหนึ่งที่เป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบแบบร้อเซนี่ยจะทํายังไงทุกคนผมว่าทุกหน่วยงานตอนนี้กําลังหัวปั่นกันเลยเรื่องเอกสารยังไงใช่เอกสารนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเราเพราะประเทศเราค่อนข้างที่จะใช้เอกสารเยอะใช่ใช่ครับครับโดยเฉพาะราชการที่บอกว่ามันมีเรื่องของอเนี่ยเรื่องของเวิร์กโฟลที่มันมีกฎระเบียบชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะฟิกซ์ไม่ไม่ไม่ค่อย เปิดเอ่อเปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เป็นชารเลนที่แบบไม่ทําก็ไม่ได้นะครับทุกคนทุกหน่วยงานก็ต้องวิ่งหาทูสินครับเมื่อวานก็ก็เริ่มอีเงี้ยเริ่มคุยครับร่ำตีท่านก็ไปทํางานกับเงี้ยไม่ก็ชอบทำงานกับอ่า g ูเกิลทำงานกับอ่าซิสโกเอาระบบ Work ์กฟอร์มโมาให้ใช้แลละทุกหนงานใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ขน้นเดียวกันนอกจากใช้ทูส่วงนั้นนะครับต้องกลับไปดูว่าโปรเซสรัดอย่างที่บอกอะระเบียบราชการนะครับซึ่งมันเป็นระเบียบที่มัน ขียนไม่ได้กฎหมายตายตัวเนี่ยซึ่งปกติมันไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลเนี่ยเรากําลังถูกชาลนจให้มันเฟล็กซิเบิลให้ได้ครับจริงๆน่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามันทําได้จริงนะใช่น่าจะน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากครับเปลี่ยนระบบราชการที่ใหญ่มากผมมองหลายเรื่องนะครัว่าอย่างวันก่อนนั่งคิดถึงเรื่องวางบินรับเช็คว่าแบบมันเป็นระบบแบบไทยไทยอ่ะเป็นประเทศที่เราชอบทํามากเลยวางบินรับเช็คนี่ยผมว่าคราวนี้อาจจะถึงเวลาต้องไปใช้บัตรเน็ตแล้วแบงค์ชาติอาจจะช่วยเออลดค่าธรรมเนียมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งเพราะว่าระบบผมว่า คนปัจจุบันมี messenger ที่วิ่งเพื่อวางมีรับใช้อย่างเดียวเนี่ยเยอะมากเลยในประเทศไทยเยอะมากมากเราก็อีกอันนึงมั่วนมีคนทวิตผมชอบมาเลยบอกว่าคราวนี้แหละจะได้รู้แล้วว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะไม่ต้องประชุมอีเมลก็ได้คราวนี้แะเพราะบางทีมันเห็นหน้ากันเลยครับมันก็อประชุมหน่อยแต่เนี่ยคราวนี้จะได้รู้เมื่อวานรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าอันนี้ประชุมเพื่อถือหุ้น ไม่ต้องประชุมใช้ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้อนี่ก็จะเป็นเรื่องจริงที่เขาจะบังคับใช้จริงๆนะผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราประชุมแบบนี้กันอีกไปอีกสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนแต่ผมว่าเราต้องชินแน่ๆใช่เราก็จะคนพบว่าเราประชุมก่อนหน้านี้ประชุมเยอะกันมาเยอะมากคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นแชทเอาอะไรนี่ก็จบได้ใช่ใช่ครับเออก็กกก็็็จะบางคนอาจจะถนัดแชทนะแต่เขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันนะทุกท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแชทกันประมาณสักสิบห้านาทีแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยให้ยกสายยกยกหูยกหูโทรกันคุยกัันนน่่่่าาาาจะะงงยยยกววออไรี้้ด ใช่ใช่ก็คงจะได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างเลยล่ะแต่ผมเชื่อว่าจบจบรอบของการเวิร์ฟฟอร์มอคราวนี้เนี่ยเราจะมีข้อบวกออกมาเยอะกว่านะในแง่ของคุณภาพงานด้วยแลวอะไรด้วยนะคุณภาพชีวิตของคนด้วยนะครับโอเคก็โหนี่เป็นตอนที่ยาวนานมากนะฮะก็สุดท้ายครับาพี่พี่ชีพี่แก่งฝากอะไรถึงผู้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าตอนเนี้ยเอาไปถ้าเกิดไม่มีอะไรกขอกําลังใจก็ได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่รู้นะส่วนตัวผมมองว่ามันมันกาลังเคลื่อนตัวไปในในทางที่ดีนะครับมองโลกในแงด่ดีมันก็มองเห็นว่ามีอะไรดีๆเยอะนะครับเอ,อส่วนตัวผมเองก็มีเวลาเยอะขึ้นนะในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมีเวลาจัดบ้านสิ่งที่เราไม่ได้ทำเรากไ็ได้ไไดทำ,ทำนะเออผมว่ามันมันมีหลายสิ่งแล้วก็อย่างเรื่องของการปรับที่เราพูดกันมาตลอดอรายการเนี่ยว่าเรื่องของการ work from home หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมองในทางอัพไซด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ผมว่ามันมีผลดีเยอะพอสมควรมองในแง่ของเรื่องของการที่คนติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยมันดูเหมือนน่ากลัวแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ดีแล้วที่คนไทยเนี่ย แพนิกกัน,พนกเพราะว่ามันดีกว่าที่เราแบบว่าไม่แปรแล้วเลยใช่ <c oughs> ใช,ใช่ผมชอบนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าพอเห็นคนแพนิกกันคนใส่หน้ากากกันคนแบบเไม่ค่อยมาร้านกาแฟอะไรอย่างนี้กันคนโล่งเนี่ยผมรู้สึกว่าดีเพราะรู้สึกว่าคนไทยทุกคนอะ่ะพอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอถึงเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนมากๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมมองว่ามันเป็นจริงๆโควิดอ่ะการมาของโควิดมันเป็นการทดสอบ ความแข็งแรงของ,ของคนในสังคมของเราใช่ถูกต้องครับ,รบซึ่งผมว่ามันมัน ทำให้เราเห็นชัดว่าคนไทยค่อนข้างเป็นคนคุณภาพพอสมควรครับครับอีกหน่อยเราจะล้างมือเร็วๆอ่ะใช่ไหมครับได้ต้องลองแฮปปี um ้เบิร์ดเดย์สองรอบนะครับเป็นการเป็นนิสัยใหม่จริงๆนะเพราะไม่เคยล้างมือเยอะขนาดนี้ม่อกนนี่ขนาดนี้มาอัดพอดแคสต์เนี่ยคุณต้องมีต้องมีต้องมีเจลล้างมือค้นอวกรรอทัทั้งวันเลยครับบอกว่าถ้าถ้าจุดไม่ขีดนี่มือผมติดไฟง่าบางคนบอกล้างมือจนมือเปื่อยเลยมือเปื่อยใช่ใช่ครับพี่ชีครับครับจริงๆเมื่อวานเมื่อวานแชร์เฟซบุ๊กตัวเองไปนิดนึงนะครับบอกว่าถ้าเรา ทำเอสตัวเนาะน่าจะช่วยประเทศช่วงนี้ได้เยอะเลยทุกคนช่วยอยู่แล้วอย่างที่เก่งบอกอันแรกก็คือโซเชียลดิสเซนซิ่งทำอยู่แล้วนะครับทำบทำใครบริษัทไหนทำเวิร์กฟอร์มโฮมได้ทำเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับใส่หน้ากากเข้าหากันได้ใส่เข้าหน้ากากเข้าหากันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญนะครับอันที่สองผมบอกว่าทำเซลฟ์ควันทีนถ้าใครถ้าใครเข้ามาจากกลุ่มเสี่ยงหรือ ไปสัมผัสกับคนที่คิดว่าเสี่ยงนะครับก็ดูแลตัวเองเลยครับสิบสี่วันล็อกดาวน์นะครับตัวเองนะครับไม่ต้องรอรัฐบาลบอกนะครับอันที่สามก็คือเ e l f monitoring นะครับดูแลตัวเองหัดหัดหัดดูว่าตัวเองมีอาการไหมคอยสังเกตสังการนะคบว่ามีตอนนี้มีแบบทดสอบไม่ช้าผมเห็นนอกจากของเป็ดก็มีของโรงพยาบาลรลบวิธีก็ทำเหมือนกันใช่ใช้ของใครก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยช่วยมอนิเตอร์ตัวเองนิดนึงนะครับครับแล้วสุดท้ายก็คือ self protecting คือดูแลปกป้องตัวเองนะครับล้างมือกินร้อนช้อนกลางช้อนกลางของตัวเองก็ได้นะครับที่ ก็แชร์กันก็เป็นช้อนกานของตัวเองนะครับเพราะงั้น 4S เนี่ยถ้าทําได้ผมว่าสังคมไทยจะรอดไปด้วยกันอืมครับตอนนี้แถมนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เริ่มเห็นเทรนด์ของการพกช้อนซ่อมส่วนตัวนะครับอ่ามีแล้วนะครับมีแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเอ่าไปไปไปข้างนอกเขามีช้อนซ่อมของตัวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าถ้าเกิดจะให้เซฟเราก็กินของเราเองก็ได้ไม่าเองเลยครับถูกต้องครับครับเป็นพอชั่นเดียวเดียวใช่พอชั่นเดียวเดียวครับแยกจานดีที่สุดนะครับเห็นจีนเขาทํานะครับแม้เขาอ่าพนักงานนี่หยิบอย่างเดียวนะครับอยู่ไกกกกลลับคคคคนนนผิิตุ้ง ผมผมฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง fake news ด้วยเหมือนกันคือต่อไปที่กัวเราเจอ news เจอข่าวอะไรที่เขาแชร์กันมานะ คือเราอย่าเพิ่งรีบแชร์ต่อเออเราลองมาตรวจดูก่อนนี้ว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับตรวจง่ายๆก็เอาเบื้องต้นเลยก็คือตรวจจากพวกสํานักข่าวที่เราคิดว่ามีคนน่าเชื่อถือใช่สํานักข่าวใหญ่โดยเฉพาะถ้าเกิดข่าวต่างประเทศเนี่ยผมว่าเช็คไม่นายาก็ดูจากพวกสํานักข่าวใหญ่ๆในต่างประเทศก็น่าจะได้อยู่ถ้าลงสามอันพร้อมกันก็โอเคคงจะจริงแล้วล่ะใช่แล้วบางครั้งอ่ะบางครั้งก็แบบมีเซนส์ของเราก็น่าจะพอวัดได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้มัน ควรเชื่อไหมมันหรือบางทีเราอาจจะแชร์เพราะรู้สึกว่ามันสนุกดีหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเราลองลดเรื่องตรงนี้ดูบ้างเพราะว่าหนึ่งคนแชร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับไวรัสติดะนะหนึ่งคนแชร์ปุ๊บอีกสิบคนก็แชร์ต่อแล้วไวรามันเข้ามาครับครับผมอยากให้อย่างน้อยก็เชื่อมั่นนะครับในระบบสารสสุดไทยผมทํางานกับเป็นช่วงที่ผมอยู่กรมควบคุม,มโรคมากกว่าดีป้านะครับตร <laughs> งนี้ก็ ผมเชื่อมั่นว่าว่าว่าเขาทำงานกันหนะักแล้วเขาก็เขาก็มีเขามีหลายคนถามนะครับคุณหมอเองก็ถามว่าเชื่อไหมที่มีคนติดแค่นี้นะครับ<ม>เราก็บอกเออเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนาะ<ม>เราก็คิดว่าคนมันน่าจะติดเยอะกว่าน,นี้แต่จริง<ม>ๆคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับหมายถึงว่าโดยกรมควบโรคเองนะครับระบบระเบียบอะไรต่างๆของไอสารสนเทศไทยเนี่ยก็พยายามทำงานอยู่ตลอดเวลาที่จะคัดกรองคนที่มันมีความเสี่ยงเข้ามานะครับเราเห็นได้ชัดว่าไอยอดยอดไอที่เป็นซีเรียเนี่ยประเทศไทยหรือคนที่ ป่วยหนักจริงๆเนี่ยมันยังมีน้อยจริงๆนะครับถ้าถ้ามันอยู่ในชุคที่เป็นยุคโซเชียลมีเดียแล้วครับมันปิดกันไม่ได้หรอกข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้อาจจะมีคนเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนติดแล้วตรวจไม่เจออยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเราก็ไม่ไดใกล้อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ไปกว่าท,ท,ที่ที่ที่ข่าวจริงๆที่ทางากรมควบโรคพยายามประกาศอยู่ทุกวันนะครับก็เ,เป็นกําลังใจให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกท่านนะที่ตอนนี้เชื่อว่า โ,โห,หัวปั่นสุดๆเลยนะเหนื่อยมากๆกำลังพยายามหาทางที่จะทําให้เราเรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้ดีที่สุดไม่ไม,ไม่ไม่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเร็วจนเกินไปนักเรกว่าคาซ a ิ i ตี้ของเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากสุดท้ายฮะผมผมเ,เป็นพูดในฐานะคนที่ทํางานแล้วกันเราบอกว่าคือตอนนี้ทุกอย่างมันดูแบบ พุมน่ะนะแต่ว่าเราต้องมีกาลังใจนะเพราะถ้าเกิดเราสูญเสียกําลังใจไปเนี่ยแล้วยิ่งถือเกิดว่าเราเป็นผู้นําอยู่เนี่ยครับขององค์กรเนี่ยนะเราจะสูญเสียกําลังใจไปเนี่ยข้างล่างนี่ไปหมดหมดหมดแรงเลยนะเพราะฉะนั้นโดยพะผู้นำนะฮะต้องต้องมีกำลังใจเราต้องเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆรออยู่แต่ก็ระวังนะก็ทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังนะครับ โอ้โหวันนี้คุยไปเกือบชั่วโมงนะฮะขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านมากพี่เก่งพี่ชี้ขอบคุณมากนะครับที่แวะมา i ิชันทูดู o o n นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมิชชั่นทูดูมู p พอดแคส